ผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้มาเดินเลือกซื้อรถมินิออสตินคันนี้นะครับแต่ว่าที่จะพามาดูวันนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาที่นี่เนี่ยเขาใช้พวกรถหูอย่างมินิออสตินโฟล์กวาเกนหรือว่า BMW เองเนี่ยเอามาทำเป็นอะไรรู้ไหมฮะไม่ได้เอามาเป็นรถนะเอามาเป็นหุ่นยนต์คุณผู้ชมโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าไอ้รถสวยๆเนี่ยพอไปทำเป็นหุ่นยนต์แล้วมันจะเด็ดดวงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะนี่ไงล่ะครับผลงานจากรถหรูที่ผมว่าทั้ง BM และ Folk ล้วนแล้วแต่โดนชำแหละแจกแจงอะไรก่อนนำมาประกอบร่างแปลงกลายเป็นยอดหุ่นยนต์เหมือนที่เราเห็นในภาพยนตร์ชื่อดังเลยสงสัยและงงจริงจังผมจึงต้องไปถามพี่ไพโรจน์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหุ่นเหล็กในจังหวัดอ่างทองว่าทำไมพี่ไม่เอารถพวกนี้ไปขับเท่ๆหล่อๆล่ะครับไม่เคยได้เลยครับไอ้พวกอุปกรณ์พวกเศษซากรถต่างๆที่พ่อผมเห็นแล้วเนี่ยอย่างโอ้โหมี BM ด้วยมี Folk ด้วยแล้วก็มีรถกระบะเก่าๆคลาสสิกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ชิ้นส่วนที่เรามาทำเนี่ยจะเป็นซากรถที่แบบดูแล้วถ้าไปซ่อมก็หมดอีกเยอะครับก็เลยคิดว่าเอาซากลองมาทำเป็นหุ่นดีกว่าแต่ถ้าอันไหนที่มันแปลงไปเป็นรถได้ก็ไม่ได้มาตัดอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็คือจะดูว่าอย่างโครงสร้างที่เห็นนี่มันผุค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีแค่ชิ้นส่วนบางอันที่ใช้ได้ครับคืออย่างพวกไฟอาจจะไม่มีเลยคือเราดูแล้วถ้าไปซ่อมใหม่ไม่คุ้มครับคือซ่อมก็คงหมดอีกหลายแสนก็มาทำอย่างนี้น่าจะดีกว่าแล้วหุ่นจากเศษเหล็กพวกนี้จะเอาไปวางตามสถานที่ต่างๆมันจะแข็งแรงไม่ล้มไม่ผุไม่พังหรือครับพี่ไพโรจน์ไอ้อุปกรณ์หุ่นยนต์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยฮะทำมาจากพวกของเศษรถยนต์ทั้งหมดเลยจริงๆไหมหรือว่ามีของใหม่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเหล็กโครงสร้างข้างในผมจะใช้ของใหม่เพราะว่าคือแกนมันครับว่ายิ่งหุ่นตัวใหญ่เนี่ยเหล็กโครงสร้างอาจจะมีบีมมีเหล็กกล่องอะไรที่มันคือของใหม่เพราะว่ามันจะค่อนข้างแข็งแรงรเราจะมาทำใช้อะไหล่เก่าเฉพาะผิวนอกมันบริเวณผิวนอกนั้นถ้าดูข้างในเนี่ยถ้ามองจริงอาจจะเป็นมันกลวงมีโครงสร้างมีแพทเทิร์นของมันอยู่ข้างในเพราะจริงมันเหมือนกับทำตึกเพียงแต่ว่าหน้ากากตึกอะทำเป็นหุ่นแค่นั้นเองหุ่นที่เห็นเหล่านี้ไม่ใช่มีแค่จากภาพยนตร์ชื่อ Transformer เท่านั้นนะครับยังมีอีกหลากหลายตัวละครทั้ง Darth Vader Alien Predatorกันดั้มกับตันอเมริกาหรือแม้แต่คนเหล็กก็มีนะครับทั้งหมดล้วนเกิดจากไอเดียของพี่ไพโรจน์เดิมทีพี่แกก็ทำงานประจำเป็นวิศวกรมีเงินต่อเดือนไม่ต่ำกว่าครึ่งแสนเลยนะครับแต่ด้วยใจรักการทำหุ่นยนต์จึงลาออกมาประกอบหุ่นอย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จด้วยหุ่นเหล่านี้ไม่ใช่ทำมาจากแค่เศษรถยนต์เท่านั้นนะครับงานจากตะปูก็มีหรือแม้แต่เศษน็อตอันเล็กๆที่เราไม่เห็นค่าพี่แกก็เอามาทำเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่วัสดุชิ้นใหญ่ๆจากพวกเศษรถเท่านั้นนะครับนี่ฮะเห็นไหมพวกรูน็อตต่างๆเนี่ยสามารถนำเอามาประกอบเป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่อย่างนี้ได้ดูสิฮะโอ้โหงานละเอียดมากอันนี้ก็คือบังก้าครับหนึ่งในตัวละครเอกจากการ์ตูนยอดฮิตอย่าง Street Fighter ฮะโอ้โหสุดยอดจริงครับไม่ใช่มีแต่หุ่นยนต์สายโหดเท่านั้นนะครับพี่ไพโรจน์แกก็ทำหุ่นแบ๊วๆได้เหมือนกันจนเด็กๆกลุ่มนี้ต้องรุมถึงอึ้งราวกับเห็นตัวการ์ตูนที่ตัวเองชอบหลุดมาจากโลกจินตนาการกันเลยล่ะครับใครที่สนใจหรือว่าชื่นชอบหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถมาชื่นชมฝีมือคนไทยได้ที่บ้านหุ่นเหล็กตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียจังหวัดอ่างทองส่วนใครอยากจะเป็นเจ้าของหุ่นเหล่านี้นะครับราคาก็เริ่มตั้งแต่ที่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาทและพิเศษกว่านั้นถ้าใครบอกว่าดูมาจากเห็นแล้วอึ้งพี่ไพโรจน์บอกว่ามีส่วนลดให้ด้วยนะครับ